สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง All Around My Zone อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันอีกครั้งนะคะอันเนี้ยที่เราสั่งมาก็จะเป็นอัลบั้มเปล่าของ NCT 127นะคะอัลบั้มสติ๊กเกอร์อะไรสักอย่าง นะคะก็แบบว่าเราไม่ได้ตามเป็นNCT เป็นวงหลักใน NCT เอ้ย NCT 127เป็นวงหลักใน NCT Dream ใน NCT เราตาม NCT Dream เป็นหลักนะคะแต่เราก็ชอบการสะสมอัลบั้มเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการสั่งอัลบั้มเปล่ามาเก็บไว้แทนนะคะเพราะว่าแบบเคยสั่งเป็นอัลบั้มเต็ม127แล้วสุดท้ายก็ปล่อยการขายอยู่ดีนะคะเราก็เลยแบบว่าสั่งเป็นอัลบั้มเปล่ามาแทนดีกว่าเนาะเพื่อแบบว่ามันราคาถูกด้วยแล้วเราอยากได้แค่อัลบั้มจริงๆอ่ะคือไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยนะเราแค่แบบว่าอยากดูรูปในอัลบั้มนะคะก็อันเนี้ยเราเจอร้านที่เขาปล่อยมาในราคาที่เรียกว่าถูกนะคือแต่แบบว่าก็คือเราไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอัลบั้มสักเท่าไหร่นะคะก็แบบว่าอยากได้ก็เลยซื้อมานะทั้งหมด3อัลบั้มเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500 นิดๆ520 550สักอย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้เหมือนเขาก็จะเป็นร้านรับพีหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอไปดูอีกทีละกันนะคะเดี๋ยวเราก็ถ้าเป็นร้านรับพีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะแปะร้านไว้ให้ด้วยนะคะก็จะภาพกับเสียงก็จะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะเนื่องจากว่าเรามาพากเสียงเข้าที่หลังเนาะแบบว่าที่บ้านมีปัจจัยหลายอย่างที่แบบว่าไม่สามารถพูดไปด้วยและอัดคลิปไปด้วยได้นะคะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างที่จะไม่เอื้ออำนวยในการถ่ายคลิปนะคะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างงงเกี่ยวกับอัลบั้มอยู่นิดนึงในอัลบั้มเขียวเดี๋ยวเราก็แบบว่าค่อนข้างงงนิดนึงแบบว่าเราคิดว่าเราได้หน้าปกแท้ยงมาแต่ทำไมหน้าปกมันเป็นแบบใจฮายอนซึ่งที่งงตรงนี้เพราะว่ามันมี2เวอร์ใช่ไหมคือเราไม่รู้ว่ารายละเอียดอะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนี้เลยคือแบบว่าอาจจะมี2เวอร์หรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเราก็จะมาดูในแบบด้านในคร่าวๆนะคะคือแบบว่าใจฮายอนหล่อมากทุกคนหล่อมากคือแบบโอ้ยพระคุณรออะไรได้ขนาดนั้นนะคะโดยรวมแล้วเราว่าอัลบั้มนี้ดีนะแต่เราขอพูดถึงเพลงนิดนึงนะคะสำหรับเราว่าเพลงทำเราปวดหัวพอสมควรเลยนะคะแต่แบบใจฮายอนหล่อมากอะทุกคนคือสำหรับเราเพลงสติ๊กเกอร์คือเป็นเพลง NCT ครั้งแรกที่เราฟังแล้วแบบว่าไม่ติดหูไม่เพาะสำหรับเราคือแต่ไม่ใช่ว่าไม่เพาะสำหรับคนอื่นนะคะคือสำหรับเราอะเราพยายามลองเปิดใจฟังแล้วครั้งแรกเราฟังเราปวดหัวเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันคงไม่เป็นไรหรอกก็ลองฟังอีกสักครั้งนึงมันปวดหัวเหมือนเดิมเลยทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ เราก็เลยไม่ได้ฟังนะคะเพลงที่ฟังก็จะเป็นเพลงแบบในอัลบั้มแทนอย่างเพลงLemonade กับเพลงอะไรนะโรทิปหรออืมที่แบบเพราะอ่ะหุยใจเราหล่อมากคืออันเนี้ยก็จะเป็นการเปิดคร่าวๆนะคะตอนแรกที่เราสั่งอัลบั้มมาเราไม่คิดว่าเขาจะมีให้โปสต์พับมาข้างในด้วยนะคะเพราะแบบเราก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะคะมีไม่มีไม่มีก็ได้อะไรคือก็เฉยๆเราอยากเก็บอัลบั้มมากกว่าแต่แบบว่าตอนนี้ก็เป็นการสั่งของแบบมีสติมากขึ้นกับวงที่ไม่ใช่ NCT Dream นะคะแล้วปัญหาที่พบก็คือกล้องจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่มาดูอีกหนึ่งเวอร์นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเวอร์ Soul City เวอร์หรือเปล่าถ้าผิดขออภัยเพราะว่าเราไม่ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลมาเลยในคลิปนี้นะคะก็มาเริ่มดูกันเลยคือพยายามดูคร่าวๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยเราเพิ่งรู้ว่าเขาแบบว่ามีของแถมให้ด้วยนะคือต้องบอกว่าเซตเนี้ยใจฮายอนหล่อมากแล้วก็อีกคนสำหรับเราที่มองว่าหล่อแบบว่าที่มันปังออกมาในอัลบั้มนี้มากเลยนะก็จะเป็นแทยงกับโดยองซึ่งโดยองตอนปล่อยทีเซอร์ออกมาก็คือเหนือความคาดหมายมากๆนะคะอันนี้ในของแถมก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์อะไรซัมติงสักอย่างนะคะแล้วก็มีเป็น G-Song เด็กสมบูรณ์นะคะ
แล้วก็จะมีเป็นยันเจโน่กับแจมินด้วยนะคะก็เอาไว้มีโอกาสซื้ออัลบั้มเต็มก็จะได้ใช้นะคะอันนี้เป็นตัวถ้าใครเล่น SM Superstar SM Town ก็เอาโค้ดไปกรอกได้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นโปสพับมานะคะคือไอ้ตัวอัลบั้มเนี่ยคือต้องบอกว่าแจฮยอนดัวยองแทยงหล่อหล่อมากจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่หล่อนะแต่แบบว่าเอาที่มองว่าเด่นออกมาแบบแต่สำหรับเราอะแทยงเด่นมากอันนี้คือที่มีปัญหามากที่สุดเลยคือเรางงว่าเราคิดว่าเราได้ปกแทยงมาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีสั่งเวอร์หรอคือเราแบบว่าตอนที่ SM ปล่อยรายละเอียดออกมาตอนก่อนบั้มเต็มแล้วก็แบบก่อนพีอะแล้วก็งงแบบทำไมมันหลายอัลบั้มขนาดนั้นนะแล้วก็เลยแบบไม่ได้ตามข้อมูลอีกเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แบบมาซื้ออันนี้แทนนี่ก็คือแบบว่าพยายามหาใจยอนแต่ไม่เจอนะคะซึ่งก็มีคนบอกว่าเหมือนว่าในอัลบั้มเนี้ยก็มีการสปอยสมาชิก NCT 2021ว่าจะมี25คนน่ะลูกเต๋า25มันก็เป็นไปได้นะ NCT อาจจะไปหยุดที่50คนก็ได้ใครจะไปรู้นะคะคือคลิปเนี้ยบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ยาวมากแล้วด้วยความที่เรามาพากเสียงทีหลังอ่ะมันก็จะแบบนิดนึงนะคะคืออย่างตัว Thanks to อันเนี้ยของ127ยังมีบอกใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนเขียนแต่ของ NCT Dream ใน Hello Future เราแยกลายมือใครไม่ออกเลยเว้ยทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแกะอัลบั้มเปล่าของ NCT 127นะคะก็เดี๋ยวเราพยายามจะไล่เก็บให้ครบอีกสิ่งหนึ่งที่อยากได้ก็จะเป็นอัลบั้ม Jewel Case ของ127นะคะในอัลบั้มสติกเกอร์นี่แหละเนาะแต่ละปกก็สวยดีอ่ะประมาณนึงโอเคเมื่อกี้มีคนขัดจังหวะนิดนึงนะคะก็ด้วยความว่าคือเราจะอยากเก็บให้ครบแหละก็คือเราก็พูดไม่ถูกโอเคก็ค่ะก็มาสู่การแกะพัสดุอันที่2นะคะก็อันนี้เราสั่งเป็น NCT Dream Back to School Kit หรือเปล่านะคะเป็น Geno Set มานะคะก็คือตามความจริงสำหรับเราเราคิดว่าพัสดุอันเนี้ยตัวกู๊ดอันเนี้ยมันจะใหญ่กว่านี้ขนาดแบบ A4 เนาะแต่ก็มันก็ค่อนข้างเหนือความคาดหมายเราเพราะว่ามันก็แบบแค่ประมาณฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงอะไรประมาณนี้คือจริงๆอันนี้มันเป็นสินค้าที่เราจำได้ว่าปล่อยมานานมากแล้วนะคะแต่เราก็แบบว่าเพิ่งมีโอกาสมาแบบอยากได้เพราะว่าก็เห็นคนปล่อยการ์ดในราคาที่มันก็ค่อนข้างแรงนิดนึงอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบว่าตัดสินใจซื้อเป็นที่มันครบมาเลยดีกว่าเนาะแต่ความพีคก็คือเราได้มาในราคาเต็มแบบไม่แกะซีลนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,200 แต่มีร้านปล่อยแบบว่าของครบทุกอย่างคือแค่แต่แบบว่าเขาแกะแล้วในราคา500กว่าบาทแล้วก็แบบดี ดีมากนะคะก็อันนี้ก็คือเราแบบว่าพยายามเซฟของมากเพราะว่ากลัวน้องแบบจะบุบสลายนิดนึงเนาะก็เลยแบบใช้ไม้บรรทัดในการช่วยแกะนิดนึงคือถึงแม้ว่าเราอัดคลิปแล้วเนี่ยอัดเสียงแล้วมันก็ยังจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถแบบว่ากำหนดสภาพแวดล้อมตอนนี้ได้จริงๆนะคะโอเคซึ่งของข้างในก็แบบน่ารักมากกรุบกริบนะคะก็ของก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะคือแบบว่ามันเยอะอะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่ไออันแรกนะคะตรงอันแรกเนี่ยก็จะมีเป็นรูป ID เจโน่แล้วก็ Student ID อะไรเงี้ยแล้วก็มีโฟโต้การ์ดนะคะซึ่งอันเนี้ยคือแบบบอกเลยว่าเจ
จริงๆก็คิดอยู่ว่าเราจะเอาเป็นเสียงดิบมาใส่เลยดีไหมแต่ก็ต้องบอกว่ามันแบบว่าอะไรๆก็ตามมันไม่เอื้ออำนวยนะคะเนื่องจากว่าเรากลับมาบ้านแล้วมันแบบว่ามีพ่อแม่พี่น้องอยู่มันก็จะแบบค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแล้วก็เลยต้องมาอัดเสียงใส่ที่หลังเนาะคืออันเนี้ยค่อนข้างเสียใจนิดนึงคือแบบว่ากาวน้องด้านหลังอะมันแบบว่าไอ้ตัวแถบกาวอะมันแบบเปิดออกมาแล้วมันก็ไปติดแล้วมันก็ยับยุ่ยอ่ะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวพยายามจะพูดให้ตรงกับภาพเพื่อที่ให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็มาดูอันแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็น key chain คนเรียกว่ายังไงดี key chain key chain or key ring something นะคะก็จะเป็นเจโนอันนี้นะคะแบบมันก็น่ารักดีนะคะแต่แบบว่าบางมากบางมากแบบบางมากจริงๆนะคะก็อันเนี้ยคือแบบคือเป็นสิ่งของที่ยังก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอยู่เหมือนกันนะคะสุดท้ายเราซื้อมาแล้วก็พับเก็บใส่กล่องอยู่ดีแต่แล้วก็เป็นคนที่เวลาซื้อของจะไม่ชอบปล่อยของต่ออยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบตัดสินใจซื้อมาแล้วแล้วก็ไม่อยากปล่อยออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น studentID photo อะไรสักอย่างนะคะจริงๆก็มี2แผ่นแต่จริงๆอันหลังมันเป็นกระดาษรองหลังมานะคะส่วนอันนี้เป็นโฟโต้การ์ดคืออันนี้ค่อนข้างเฟลนิดหน่อยคือเป็นโฟโต้การ์ดทำไมไม่มีซองหุ้มมาหน่อยหรออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็น่ารักเนี่ยไจโน่เสร็จโรงเรียนอันเนี้ยคือแบบน่ารักมากคือแบบพ่อหนุ่มน้อยตัวเล็กๆนะคะค่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่าstudent ไม่ใช่เป็น identity สักอย่างนะคะเป็นเหมือนว่าบัตรนักเรียนอะคือก็จะมีตัวที่เป็นบัตรนักเรียนที่เขาทำให้แล้วก็เราคิดว่าไอ้ตัวที่เป็นกระดาษอันอีกอันเนี่ยเขาให้เรามาทำเองโดยการมีรูปที่ให้มาใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราแบบไปตัดแปะเองโอ้ยสภาพแวดล้อมที่บ้านคือไม่พร้อมมากๆเลยนะคะกับการทำคลิปก็ในเซตเนี้ยก็จะได้เป็นสิ่งของตามนี้มาเลยนะคะมี student ID photo key ring photo card อะไรประมาณเนี้ยต่อมาอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวคือที่คั่นหนังสือเหรอไม่รู้สิคือแบบว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะก็จะมีมาร์กนะคะเหรินจินเจโน่นะคะได้เจโน่มานะคะแฮชานแจมินโชเลอร์แล้วก็จีสองน้องเล็กของเรานะคะก็คือแบบก็คือตัวอันเนี้ยมามันก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างมีลายเขาเรียกว่าลายถลอกพอสมควรนะเพราะมันเป็นแบบไอ้ตัวเหมือนมันเป็นเหมือนฟิลฟิล์มพลาสติกที่แบบว่าเกิดรอยง่ายมากแล้วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะเราก็แบบเก็บไปที่ขวาคงไม่ได้ออกมาใช้นะคะเพราะแบบมันเกิดรอยง่ายมากเอามาดูครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็คงไม่เอามาดูอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะเนื่องจากว่าเราสั่งเป็นเซตเจโน่มานะคะก็จะได้เมมเบอร์เดียวก็จะได้เป็นเจโน่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทีมกรุ๊ปนะคะ SCT กรุ๊ปเนาะอันนี้ก็จะเป็นมินิโบรชัวร์แล้วก็100 days or something ตุ๊ดๆๆไปนะคะก็มาดูมินิโบรชัวร์กันก่อนเลยนะคะในมินิโบรชัวร์เนี่ยก็จะเป็นรูปนั่นแหละค่ะแบบว่าคืออันนี้ต้องบอกว่าเจโน่น่ารักมากน่ารักกุมใจคือแบบน่ารักอะไรขนาดนี้ก่อนคือแบบอยู่น่ารักคุกกิ๊กปุ๊กปิ๊กมากๆเลยนะคะคือต้องเท้าความก่อนคืนนิดนึงคือแบบว่าเราเพิ่งมาตามเจโน่ได้ไม่นานนะคะน่าจะประมาณปี2ปีคือแบบอยู่ดีๆก็เกิดอาการตกหลุมรักขึ้นมานะคะ เรียกได้ว่าเป็นไอดอลคนแรกที่ทำให้เราตามเก็บของได้เยอะขนาดนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น100 days of สมมติว่า100 day of exercise ก็เราก็ทำให้ตามเป้าหมายเนาะเพื่อจะเจอหน้าศิลปินแต่ละวันนะคะคือเจโน่เป็นคนแรกที่ทำให้เราติ่งแบบเรียกว่าติ่งจริงๆอะไรประมาณนี้ คือเราเป็น
EXO L ด้วยนะคะทุกคนอะไรประมาณเนี้ยคือ EXO เนี่ยคือแบบว่าจะเป็นวงที่แบบว่าเราโหวตให้ตลอดคือแต่ EXO จะไม่ได้มาในช่วงที่เราพอมีเงินพร้อมซัพพอร์ตอัลบั้มเลยแต่เราพยายามซัพพอร์ตนะคะคือถ้าเราซัพพอร์ตได้เราซัพพอร์ตนะเรามีคลิปเราซื้ออัลบั้มโซโล่ของแต่ละคนด้วยอะไรประมาณนี้ถ้ามีเงินอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูนี่อันนี้คือเราเสียใจนิดนึงคือแบบว่าทำพลาสติกขาดคือแบบไม่ได้ให้อภัยนะคะเออสมุดมันก็แบบอันนี้ก็คือแค่สมุดเลยเราว่าหน้าปกมันสวยดีแต่ตัวข้างในเล่มมันก็แบบสมุดมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเซตแบบ back to schoolนะคะมันก็เหมือนฟิลแบบไปโรงเรียนนะแต่อันเนี้ยเป็นอันที่น่าใช้มากเลยนะคะมันเป็นเหมือนว่าเป็นสเกจูลแล้วก็เป็นพวกแบบว่าแพนเนอร์อะไรเงี้ยมันคือแบบค่อนข้างน่ารักดีเลยก็ในส่วนตัวแล้วคือแบบว่าเซตนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแต่ถามว่าได้เอามาใช้ไหมก็คงไม่ได้เอามาใช้อะของกู้ส่วนใหญ่เราเป็นคนที่ชอบเก็บมากกว่าเอามาใช้คือแบบไม่ค่อยได้ปล่อยอะไรนะคะก็จะได้ในเซตเนี้ยก็จะได้เป็นสมุดโน้ตมามินิโบชัวแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็มีตัวที่ขั้นอันนี้ที่เราคิดว่าจะเป็นที่ขั้นหนังสือนะถ้าไม่ใช่ก็บอกได้นะคะแล้วก็มี student identity card มี key chain or key ring something มี ID photo มี photo card แล้วก็มีเป็นตัว student identity student identity card นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นเซตที่เราได้มาในราคาทั้งหมดเนี่ยเป็นเซตหนึ่งในราคา 1,200 นะคะก็ไอตัวเนี่ยที่เราแยกไว้ก็คือเราจะทำการแยกใส่แฟ้มนะคะอันอื่นเราก็ทำการแพ็คของเข้ากล่องเหมือนเดิมแล้วก็ทำการเอาซีลหุ้มกับเหมือนเดิมแล้วก็นั่นแหละค่ะ แยกย้ายค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอันบ็อกกล่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะอันเนี้ยเราไปเจอเขาปล่อยมาในราคาที่เรียกได้ว่าถูกมากแต่เป็นสินค้าที่เราซื้อมาแล้วเราว่ามันตลกมากค่ะทุกคนมันเป็นสินค้าที่ปล่อยมานานแล้วเอ้ยของแถมน่ารักมากนะคะทุกคนแบบสมุดน่ารักมากน่ารักมากจริงๆอันนี้ต้องแบบว่าย้อนนิดนึงนะคะสมุดน่ารักมากนะคะและอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ด้วยนะคะอันเนี้ยต้องยอมรับค่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบค่อนข้างตลกนิดนึงเป็นร้านที่เราเคยสั่งของมาแล้วแล้วเราก็ไปเมนชั่นว่าซื้อค่ะสุดท้ายพอไปดูใน DM เขามาแจ้งยอดใช่ไหมก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเคยสั่งมาแล้วนะคะอันเนี้ยเป็น Projection Keyring Geno NCT 2020 มันตลกมากอ่ะทุกคนคือแบบว่าคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราเคยเล่นตอนอนุบาลอะไอตัวเรเซอร์อะมันเป็นฟิลนั้นเลยแต่ที่เราอยากได้คือเราอยากได้การ์ดแล้วคือเราเห็นคนคนหนึ่งตอนสองแท็กใช่ไหมคะคนหนึ่งปล่อยในราคาประมาณ500กว่าบาทแต่คนนี้ปล่อยในราคาประมาณ470หรือเปล่านิดๆอะไรประมาณเนี้ยเออเลยแล้วก็มองว่ามันคุ้มค่าขวาก็เลยซื้อมานะคะก็จะเป็นเจโน่อันนี้นะคะเป็นการ์ดแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากคือไม่มีตำหนิเลยน่ารักกุแล้วก็เป็นรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะคะเป็นphoto projection keyring คือที่ฉายออกมาแล้วเป็นหน้าเจโน่อะทุกคน คือมันตลกมากอะคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบทุกคนจะ get feel หรือไม่แต่สำหรับเราคือเอามาก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ถามว่าพวงกุญแจอะไรเงี้ยมันสวยไหมมันสวยมากนะคะแต่คือเราบอกว่าแบบมันเป็นฟิลของเล่นเด็กเลยอะที่แบบเราคงไม่เอาไอ้นี่มานอนฉายดูว่าเป็นแบบหน้าเจโน่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนดูดิคือแบบมันตลกมากนะคะแต่พวงกุญแจสวยสวยจริงคือแบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาไปใช้นะคะแต่ก็เสียดายถ้ากลัวว่ามันจะมีตำหนิสุดท้ายแล้วก็จะแบบว่าเอาเข้ากล่องไว้อยู่ดีนะคะก็อันไหนที่เป็นร้านค้าที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นร้านกับราคาไว้ให้ด้วยนะคะก็ก็ดำเนินการมาสู่ท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปด้วยนะคะ
กดพิมพ์คอมเมนต์หรือกด subscribe ด้วยนะคะอย่างที่เราเคยพูดไปว่าถ้าเรามีผู้ติดตามครบ50คนเราจะทำการกิฟต์อเวย์แจกของนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะมีเรื่องที่เราส่งอยากบอกอะไรเราตรงไหนบอกได้เลยอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนอยากถามเรื่องอะไรถามได้เลยนะคะแบบว่าพร้อมคุยมากนะคะว่าทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายThank you.